ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูขนมตือคาโควิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลปี๊บน้ำน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกชี้ฟ้าสับละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงรอจนส่วนผสมเย็นวิธีทำขนมตือคาโคใส่แป้งชุบกล้วยแขกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันใส่เผือกหั่นเส้นและถั่วดำต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันจนร้อนตักส่วนผสมลงพิมพ์นำลงทอดทอดต่อจนสุกและเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มโรยด้วยหัวลิสงคั่วป่นหยาบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมตือคาโคเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้